พราะฉะนั้นเราไปดูว่าจากการตรวจสอบสมบัติของเหลวนะคะนักเรียนจากการตรวจสอบสมบัติของเหลวอย่างเช่นน้ำเชื่อมนะคะนักเรียนน้ำเชื่อมก็คือเอาน้ำตาลใส่ลงไปในน้ำแล้วคนๆละลายเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกว่าน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็น้ำอัดลมนะคะนักเรียนน้ำอัดลมก็คือเขาเติมน้ำตาลลงไปในน้ำแล้วเขาก็เติมเขาอัดลมนะคะก็คืออัดลมเข้าไปนะคะอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะแล้วก็น้ำเกลือนะคะพวกนี้น้ำเกลือก็คือเอาเกลือใส่ในน้ำแล้วก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันน้ำด่างทับทิมนะคะเราก็เอาเกล็ดด่างทับทิมใส่ในน้ำนะคะก็จะเกิดเป็นสารละลายสีม่วงเราจะพบว่าพวกนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราสามารถที่จะแยกโดยการใช้กระดาษกรองปรากฏว่าแยกได้ไหมไม่ได้มันทะลุผ่านหมดนะคะถ้าเราแยกด้วยกระดาษกรองนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีอะไรตกค้างอยู่บนกระดาษกรองนะคะยังสามารถที่จะผ่านถุงเซลโลเฟมได้อีกนะคะนั่นพวกนี้ยังสามารถที่จะผ่านถุงเซลโลเฟมได้อีกเพราะฉะนั้นสารเหล่านี้นักเรียนคิดว่าองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวไหมองค์ประกอบมีชนิดเดียวหรือไม่อย่างนักเรียนอย่างน้ำเชื่อมมีน้ำใช่ไหมแล้วเราโยนน้ำตาลลงไปเพราะฉะนั้นองค์ประกอบก็จะมีกี่ตัวละ2ก็คือน้ำกับน้ำตาลน้ำเชื่อมล่ะก็จะมีน้ำกับน้ำเชื่อมน้ำกับน้ำตาลน้ำเกลือน้ำกับเกลือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองดูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ 1.5 นะคะการตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวโดยการระเหยให้แห้งนะคะระเหยแห้งนะคะอย่างเช่นนักเรียนน้ำเกลือนี่แล้วก็ให้วิธีทำระเหยให้แห้งก็ให้ความร้อนไปนะคะน้ำก็จะพอได้รับความร้อนน้ำก็จะระเหยไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแบบเรียนเราก็จะอยู่นักเรียนเปิดดูแบบเรียนเราจะอยู่หน้า23นะคะการตรวจสอบสมบัติของเหลวบางชนิดนะคะอย่างน้ำเชื่อมน้ำอัดลมน้ำเกลือน้ำหวานแดงน้ำด่างทับทิมพวกนี้เราจะพบว่าสารเหล่านี้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวนะคะเมื่อนำไปกรองเราจะพบว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่กระดาษกรองใช่ไหมจะต่างกับเรากรองน้ำโคลนนะคะน้ำโคลนเรากรองแล้วจะมีเศษดินเศษโคลนอยู่ที่กระดาษกรองนะคะเพราะฉะนั้นสารเหล่านี้จะประกอบด้วยสารชนิดเดียวหรือไม่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะคะเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบนักเรียนนะคะครูมีน้ำเกลือแจกให้อยู่นะน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำอัดลมนะคะลักษณะของสารที่เราสังเกตได้ก่อนที่จะทำการทดลองนักเรียนต้องสังเกตดูก่อนว่าประกอบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะมองด้วยตาเปล่านะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากให้ความร้อนแล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาขั้นแรกนักเรียนก่อนทดลองก่อนนักเรียนมองด้วยตาเปล่าก่อนนะคะว่าสารที่ครูแจกให้นะคะน้ำเกลือเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรน้ำเชื่อมเป็นอย่างไรน้ำอัดลมเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนถ้าเรามองด้วยตาเปล่าทั้ง3อย่างเป็นไงถ้าครูไม่มีป้ายเขียนเอาไว้นักเรียนจะบอกได้ไหมบอกได้ไหมว่าน้ำไหนคือน้ำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสารต่างๆครูบอกแล้วว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรหรือจะเป็นเครื่องดื่มน้ำดื่มต่างๆนักเรียนห้ามดื่มนะห้ามดื่มนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูปักป้ายเอาไว้ว่าน้ำเชื่อมน้ำเกลือน้ำอัดลมนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าพวกนี้มองด้วยตาเปล่าเป็นไงคะน้ำเชื่อมน้ำอัดลมนักเรียนสังเกตดูนะคะว่ามองด้วยตาเปล่าเป็นไงคะ
เหมือนกันหมดนะคะแยกแยะได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนไม่ได้นะคะแต่ทั้ง3อย่างนี้องค์ประกอบไม่เหมือนกันนะคะเอานักเรียนถ้าสังเกตอย่างนี้นักเรียนจะบอกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราสังเกตแล้วทุกคนเห็นแล้วนะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมองด้วยตาเปล่าบอกก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะนำไปทำการทดลองนะคะเอากลุ่มที่ใครกลุ่มที่2ใครโชคบอกเพื่อนดูว่าสังเกตด้วยตาเปล่าเป็นไงนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโชคเป็นเพชรอยู่ชั้นม.1/1น้ำเกลือเป็นของเหลวใสไม่มีสีน้ำเชื่อมเป็นของเหลวใสไม่มีสีน้ำอัดลมเป็นของเหลวใสไม่มีสีครับใสไม่มีสีนะเอานักเรียนตบมือให้โชคด้วยนะคะเอาตบนักเรียนจะเห็นว่าจากที่เราเพื่อนรายงานนะคะว่ามองด้วยตาเปล่านะคะนักเรียนลักษณะสารที่ก่อนทำการทดลองนะคะนักเรียนทำไมครูต้องให้นักเรียนสังเกตทุกกลุ่มนะเพื่อที่จะก่อนทำการทดลองนักเรียนจะได้แน่ใจว่าเป็นของเหลวใสไม่มีสีนะคะน้ำเชื่อมก็เป็นของเหลวใสไม่มีสีแต่ถ้าหากว่าถ้าเอาน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีนะคะนักเรียนอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะน้ำอัดลมแล้วก็เลือกน้ำอัดลมชนิดที่ไม่มีสีนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามองด้วยตาเปล่านี่ทั้งสารละลายทั้ง3ตัวนี้ใสไม่มีสีเหมือนกันหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวลงไปให้ความร้อนนะคะดูนะคะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเสร็จแล้วต่อไปเรานำสารทั้ง3ชนิดนี่เราใส่ในจานหลุมโลหะนะคะชนิดละหลุมนักเรียนทำทีละชนิดเพื่อไม่ให้ปนกันนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเกิดให้ความร้อนแล้วมันพุ่งปนไปนะคะนักเรียนเททีละหลุมนะคะ